สวัสดีนะครับผมช่างกรนะครับเพจอุปกรณ์โซลาร์เซลล์และปั๊มน้ำดีซีนะฮะวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับสำหรับท่านที่มีปั๊มไฟฟ้าอยู่นะครับเป็นปั๊มที่ใช้ไฟบ้านนะฮะแต่ว่าเราต้องการลดค่าไฟนะครับใช้กับเอาโซลาร์เซลล์มาแทนนะฮะ ซึ่งก็สามารถทำได้นะครับว่าตัวปั๊มไฟฟ้าเนี่ยข้อดีถ้าเปรียบเทียบกับปั๊มน้ำดีซีนะฮะโซลาร์เซลล์ก็คือว่าตัวปั๊มไฟฟ้าเนี่ยแรงบิดมันจะดีกว่าน้ำมันจะเยอะกว่านะครับน้ำจะเยอะกว่าปั๊มโซลาร์เซลล์นะครับถ้าเราหย่อนความลึกเท่ากันนะฮะระยะความลึกเท่ากันตัวปั๊ม ไฟฟ้าจะได้น้ำดีกว่านะครับซึ่งวันนี้ผมก็มาติดตั้งนะครับที่จังหวัดระยองครับใช้ในสวนทุเรียนนะครับใช้กับปั๊มไฟฟ้านะครับให้ดูแผงชุดนี้ใช้6แผงนะครับปั๊ม1แรงนะแต่ถ้าเป็นปั๊มไฟฟ้านี่คือเขาจะใช้แผงเยอะกว่าปั๊ม DC นะครับถ้าเรามีปั๊มเก่าอยู่แล้วนี่ก็ลงทุนก็อย่างชุดนี้อยู่ที่ 39,000 นะฮะ 39,000 ก็จะมีแผงโมโน460วัตต์ให้นะครับ6แผงแล้วก็มีโครงสร้างให้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดควบคุมปั๊มนะฮะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับผมจะพาเขาไปดูนะฮะ จะมีตัวอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำ1ตัวนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ปั๊มนี่เขาก็จะมีขนาดนะครับใช้กับปั๊ม1แรง2แรง3แรงนะครับสามารถเลือกได้นะฮะนะครับในตู้นี้นะครับเขาจะเรียกว่า VFD inverter นะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวแปลงนะครับแปลงไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็นไฟที่เป็นไฟ DC นะฮะมาเป็นไฟบ้านออก3สายนะครับสำหรับมอเตอร์โดยเฉพาะนะครับตัวนี้จะไม่สามารถเอาไปเสียบชาร์จแบตชาร์จอะไรได้นะฮะก็คือจะตรงข้อต่อเขาจะมีออก3เส้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเทอร์มินอลต่อสายต่างๆนะครับก็สามารถเอามาต่อใช้งานได้หลายแบบนะครับจะเอาแบบสั่งงานด้วยมือถือก็ได้นะครับสั่งเปิดปิดวาน้ำเป็นโซนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีอุปกรณ์เสริมมาเพิ่มนะครับตัวนี้เราไม่ได้ต่อนะฮะก็จะดีตรงว่าตัวนี้สามารถจะใช้ได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็โซลาร์เซลล์นะครับก็สามารถเลือกได้นะฮะสามารถเลือกใช้ได้ครับเป็นไฟฟ้าแล้วก็โซลาร์เซลล์อย่างถ้าเราใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้เวลาเราประกอบตู้ก็จะมีตัวไดโอดบิดกันไฟย้อนกลับไปหาแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็จะมีไดโอดบิดนะฮะกันไฟย้อนไปหาแผงนะครับจะได้ไม่ทำให้แผงเสียหายนะครับตัวนี้ก็จะออกเป็น3ขั้วคือเป็นขั้วมอเตอร์3ขั้วนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านี่เราจะถอดกล่องออกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่บ่อนะครับว่าเราถอดกล่องตัวไหนออกนะฮะก็ปรับรอบได้เหมือนปั๊มโซลาร์เซลล์ทั่วไปครับตัวนี้ VFD นะเป็น VFD อินเวอร์เตอร์นะครับชุดนี้ VFD ตัวนี้ก็จะใช้ได้กับปั๊มไม่เกิน2แรงนะครับไม่เกิน2แรงก็จะมีตัว3แรงซึ่งจะใหญ่กว่านี้อีกหน่อยนะฮะตัว3แรงนะครับใช้กับปั๊มไฟบ้านได้ครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มหอยโข่งหรือปั๊มบาดาลก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยตอนนี้มาใช้กับปั๊มบาดาลนะครับที่แรกลูกค้าจะใช้ปั๊ม1แรงนะฮะก็เลยจัดสเปค6แผงมาทีนี้ลูกค้าปรึกษาว่าน้ำมันเยอะจะใช้ปั๊มใหญ่กว่าเดิมได้ไหมเพราะว่าต้องการน้ำเร็วขึ้นนะฮะก็นะครับตรงนี้จะเป็นบ่อนะฮะ6นิ้วนะครับกำลังต่อท่ออยู่กล้องคอนโทรลตัวนี้เราจะไม่ใช้นะครับที่แถมมากับปั๊มนะฮะอันนี้คือเราจะถอดออกเลยตัวที่มากับปั๊มจะมี4สตาร์ทนะครับตัวนี้ปั๊มบาดาลตัวเดิมจะเป็นของทอนะครับตัว1แรงนะฮะ1แรงนะครับ 0.75 kV นะฮะ 0.75 กิโลวัตต์นะครับ1แรงนี่ครับเนี่ยปั๊มตัวเดิมนะฮะนี่เป็นปั๊มไฟฟ้านะฮะก็ใช้โซลาร์เซลล์ได้เลยครับโซลาร์เซลล์เราก็เอาโซลาร์เซลล์มาแทนไฟฟ้าได้นะครับส่วนไหนที่ไฟฟ้าไม่ถึงนะครับถ้าเราต้องการน้ำเยอะๆปั๊มทนๆนะฮะใช้ปั๊มไฟฟ้าจะดีกว่านะครับลงทุนครั้งเดียวนะครับลงทุนครั้งเดียวคุ้มนะครับนี่ก็ของทอนะฮะ 1.5 แรงนะเอ็น1แรงนะครับขออภัยฮะนี่ครับทอมเล็กนะฮะลูกค้าเลยเปลี่ยนเป็นนิ้วครึ่งนะเปลี่ยนเป็นนิ้วครึ่งตัวนี้ก็ใช้งานได้แล้ว
ก็เอามาให้ดูนะฮะว่าปั๊มไฟฟ้าเนี่ยใช้โซลาร์เซลล์ได้ยังไงนะไปไหมมีหลายท่านนะครับเข้าไปสอบถามในเพจหรือว่าในกลุ่มนะครับคำตอบก็คือใช้ได้นะครับแต่ว่าแผงเราจะใช้เยอะกว่าปั๊มโซลาร์เซลล์ทั่วไปนะครับแผงจะใช้ได้ใช้เยอะกว่าโซลาร์เซลล์ทั่วไปนะฮะเราใช้ปั๊มไฟฟ้าจะเดินได้เลยครับแบบมาแล้วครับทำลมเลยครับผมยิ้มเล็กนะครับดูกล่องควบคุมนะครับความถี่ที่50นะครับดิ้งเต็มเลย234โวลต์นะครับ18.5 แอมป์นะฮะ 2,900 รอบนะครับรอบก็วิ่งเต็มนะฮะโซลาร์เซลล์เพียวๆนะครับ